การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำการกลับมาอีกครั้งกับการหาดาวเด่นดาวมั่นหลังจากที่ผมโดฮันได้รับชัยชนะไปในซีซั่นที่แล้วกับยอดคนดูถล่มทลายหลักแสนล้านวิวผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรในซีซั่นนี้มากหน้าหลายตาต่างคาแรคเตอร์จะมารวมตัวกันใน The Man Thailand ซีซั่น2 Gay Generation เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านซิมโมลิออนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Man Thailand Season 2 Gay Generation มาเลยมาเลยไอ้พวกเก่งมาเลยพร้อมสู้ไว้น้องไม่เคยกลัวอยู่แล้วฮะวันนี้เป็นมาสคลาสแรกเลยไม่ใช่แค่ครั้งแรกของซีซั่นนี้แต่มันรวมถึงครั้งแรกของรายการ The Man ของเราด้วยครับและแน่นอนผู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกคุณขอเชิญนางแบบที่สวยที่สุดคุณชาแนลอาภิสดาเมนเทอร์จากเดอะมันซีซั่น1ครับจึ้งมากอ่ะพี่คือพี่ชาแนลแบบเขาสวยแสบตามากเลยอ่ะครับชาแนลกลับมาแล้วค่ะขอแนะนำตัวนะคะน้องๆพี่ชาแนลเองค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายแบบนะคะพี่เคยถ่ายแบบโดยสวมคาแรคเตอร์ผู้ชายมาก่อนพี่จะบอกว่าอินเนอร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะพาเราไปในดิเรกชันต่างๆที่เราต้องการได้นะคะคุณต้องมีภาพในหัวก่อนว่าสตอรี่ในหัวเนี่ยคืออะไรก็พอจะรับรู้ได้นะว่าพี่ชาแนลเองก็สอนดีแหละมั้งอ่ะน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะนั่นคือนิยามทั้งหมดนะคะที่อธิบายไปเอาเป็นว่ายังไงต่อดีล่ะคะพิธีกรและแน่นอนคนที่จะมาตัดสินมาสเตอร์คลาสแรกของพวกคุณก็คือคุณชาแนลของเราซึ่งเป็นตัวแทนจากพัชญานีดีไซน์นะครับเอาละครับโจทย์ของเราคืออะไรครับคุณชาแนลสำหรับมาสเตอร์คลาสนะคะพวกคุณจะเป็นการถ่ายแบบขายเสื้อผ้าง่ายๆนะคะแบบเบสิกเราขอแค่อินเนอร์พร้อมโพสต์ที่มันชัดเจนว่าคุณขายอะไรแล้วเราจำคุณได้ไหมแค่นั้นค่ะก็ไม่ยากนะเบเบย์อ่ะผ่านมาเยอะแล้วเรามากกว่านี้เราก็ทำมาแล้วคงมันงานเยอะขอให้โชคดีค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับซีซั่นนี้นะครับคนที่ทำผลงานได้คะแนนน้อยที่สุดในทุกๆมาสเตอร์คลาสจะถูกคัดออกทันทีครับเชียคือมันตอกย้ำไงว่าจะปล่อยใจไม่ได้เด็ดขาดทุกๆคนมีเวลาถ่ายเพียงแค่คนละ1นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเข้าใจกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคนแรกนะครับน้องอาทิตย์ครับเออดีนะไม่แย่คนแรกเราก็คิดนะครับว่าเราเนี่ยทำได้ดีมากๆเอากล้องอยู่วะหรือเปล่าไม่แน่ใจครับไม่แย่ไม่แย่แต่ถ้าได้แค่นี้ตายไม่ยากค่ะคุณน้องซะงั้นโหก็อุตส่าห์คิดว่าจะได้ใจพี่ชาแนลซะแล้วพี่หนิงครับผมว่าผมก็ชอบนะเสื้อตัวนี้อ่ะมันเก๋ดีใส่แล้วก็แบบโคตรแท้โคตรมั่นใจอ่ะเหมาะกับพี่หนิงสุดๆน้องมันดูไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่เคยถ่ายงานมาก่อนหรอคะเอาจริงๆคือพี่หนิงไม่ตื่นเต้นเลยนะใจไม่ได้สั่นไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือว่ากะโหลกกะลากองแกงงงแงงเลยอ่ะแต่พี่หนิงงงว่าทำไมเขาบอกว่าพี่หนิงไม่มั่นใจดูว่ารูปนี้ดีนะพี่ชาแนลอ่ะใช่ชีเริ่มมาละเฮเลน่าครับไม่มีอะไรให้จดจำเลยค่ะพูดง่ายๆคือตายพักค่ะคุณน้องบุญปลื้มครับเฮ้ยน้องมันทำดีนะเนี่ยก็มันประสบการณ์เยอะไม่แปลกใจเท่าไหร่ก็คิดว่ามันดูสาวไป
มันเกย์ก็จริงแต่อันนี้มันจะกระเลยทุยแล้วไงไม่ได้หรือเปล่าโรเล็กซ์ครับมันอ่อมๆตามๆกันน่ะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมนเทอร์พวกน้องไม่ได้สอนไม่ได้ทำกันบ้านกันเลยเหรอคะเฮ้ยเต็มที่แล้วครับชอบไม่ชอบก็แล้วแต่แต่ทีแน่ๆไม่ออกแน่นอนครับเพราะผมมั่นใจว่ามันมีคนที่แย่กว่าผมแน่นอนอีเคทงเคทูอะไรเนี่ยคนนี้ดีนะอันนี้ผ่านไหมอ่ะพี่ชาแนลเหมือนไม่รู้ว่าถ่ายแบบอันคืออะไรผมก็ว่าผมก็ซับความรู้มาได้แบบเต็มๆเลยนะพี่สโลก็สอนว่าอะไรคืออะไรถ่ายแบบแสงอยู่ตรงไหนกล้องที่ถ่ายภาพออกมาจะเป็นไงผมก็เข้าใจหมดแล้วอ่ะพี่อยากจะช่วยนะแต่ว่ามันจะไม่แฟร์ไงถูกต้องแล้วครับการแข่งขันอ่ะมันต้องแบบนี้มันต้องเท่าเทียมมันต้องแกรมแบบนี้ครับภาพที่ออกมามันก็โอเคเลยมั้งแม็กกี้ดีไม่เลวหุยผมวางแผนมาหมดแล้วจะสื่ออะไรเราเป็นนักเรียนที่เห่อหมอยกับเสื้อแบรนด์ที่แม่ซื้อให้ใหม่แค่นั้นไม่พอต้องโพสต์แฟชั่นด้วยนิ่งๆไม่เยอะเบสิกเบสิกเอาว่ะคนนี้มันเอาเรื่องว่ะพีดีก็ใช้ได้เจสกี้ก็โอเคนะคะจบแยกโอเคเท่ากับกูรอด เวลาเตรียมตัวก่อนมาถ่ายก็ไม่ได้ช่วยอะไรน้องๆเขาจริงๆอ่ะเอาละครับภาพรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณชาแนลก็กลางๆอะค่ะบางกลุ่มก็ดีเลยบางกลุ่มก็แย่เลยและบางกลุ่มก็ทั่วๆไปอะค่ะกลางๆไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่พวกน้องยังขาดอยู่เนี่ยคือภาพในหัวค่ะอันนี้เนี่ยสำคัญสุดละเพราะมันเหมือนแบบบางคนยังงงอะว่าเฮ้ยกูมาทำอะไรวะปรึกษาเมนเทอร์พวกน้องเลยนะคะอันนี้สำคัญจริงๆค่ะและที่สำคัญให้พวกเมนเทอร์น้องๆทำการบ้านด้วยค่ะปล่อยเด็กมาได้ไงแบบนี้ไม่ได้นะคะน้องแล้วผลวันนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างท็อป3วันนี้นะคะได้แก่บุญปลื้มฮีนิงและ K2 ค่ะตอนแรกก็คืออึ้งไปเลยครับพอรู้ว่าทีม B เข้า3คนน่ะหันไปหาเพื่อนๆก็แบบโอ๊ยจะสงสารหรือจะเชิดใส่ดีเอ้านี่ทีมพี่บรีหมดเลยเหรอคะเนี่ยอีดอกเอาเป็นว่าก็ตามนั้นแหละค่ะมันเกินไปอ่ะทั้งที่จริงๆคนอื่นทีมอื่นเขาก็ทำได้ดีมากกว่านี้คือมันคืออะไรจิสกี้เชื่อว่าจิสกี้อยู่ท็อป3อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่ก็ได้เพราะว่าเก่งเดียวไม่ได้มันต้องดวงด้วยผู้ชนะคือฮีนิงค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมมันสวยดูดีที่สุดในวันนี้ก็ต้องให้อ่ะเนาะยินดีด้วยจ้าและรางวัลของคุณก็คือ Gift Voucher เข้าช็อปพัชญานีดีไซน์ทุกสาขาทั่วประเทศเป็นเงินกว่า 20,000 บาทนะครับเอาจริงๆนะก็ดีใจตรงได้รางวัลมากกว่าไอ้ที่ชนะเนี่ยเฉยๆไปเลยอ่ะเฮ้ยแล้วผมเองก็ไม่อยากจะประกาศเลยนะครับเอามาค่ะหน้าที่ฉันเองมันคือการแข่งขันความสามารถและความสตรองเท่านั้นที่จะทำให้พวกน้องอยู่รอดและนี่ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตนะคะคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเนี่ยในวันนี้ก็คือน้องต่างเอ้ยน้องแต่ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะผมไม่ยอมอ่ะผมคิดว่าระยะเวลามันสั้นอ่ะเราได้ไม่ได้โชว์อะไรเลยอ่ะพี่แต่สุดท้ายมันต้องยอมเหรอมันไม่ยอมผมโตแล้วด้วยผมจะไปยอมได้ไงอ่ะก็หวังว่าทีมสโลจะชนะแคมเปญเพื่อผมแล้วก็คัดพี่ชาแนลออกให้ได้หรือผมก็ขอโทษพี่สโลจริงๆที่ไม่ได้ทำแคมเปญด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณชาแนลมากเลยนะครับและแคมเปญก็จะรอพวกคุณอยู่ไปเจอกันเลยครับมาสเตอร์คลาสแรกก็ชนะไปเลยสิครับไม่กลัวไม่เคยกลัว never กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ย watch out นะครับฮีนิงเนี่ยคือเดอะมันต่อจากโดฮันแน่นอนเราเจอละอ
ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมเปญ The Man ครั้งแรกของซีซั่นนี้นะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่คิดว่าทำได้เพราะทีมเราเทรนมาหนักมากสำหรับวันนี้ทุกคนจะได้ทำแคมเปญกันเป็นทีมนะครับนำพาโดยเมนเทอร์ของพวกคุณกับโจทย์เดินแบบนะครับผมเครียดว่ะและคนที่จะมาแจกโจทย์พร้อมตัดสินทุกๆคนในวันนี้ก็คือตัวแม่ครีเอทงานต่างๆทั่วประเทศและไปถึงโกอินเตอร์คุณอ้อนแอนสัตศิวิมลครับชะตาชีวิตของพวกคุณน่ะขึ้นอยู่กับกูแล้วจ้ะเฮลโลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่อ้อนแอนจะให้ทุกคนเดินแบบพรีเซนต์ผมการกัดสีซึ่งเราจะมาเป็นฟีนาเลนะคะด้วยธีมคือเซ็กซี่ทีมไหนตอบโจทย์ที่สุดก็เอามงเอาสายสะพายไปเลยจ้าโจทย์เนี่ยก็พอใช้ได้อะครับคือว่ามันไม่ยากยังไงก็ไม่เกินความสามารถแน่นอนครับและก่อนจะไปถึงขั้นต่อไปวันนี้เมนเทอร์สโลไม่สามารถเข้ากำกับได้เนื่องจากมีปัญหาด้านสัญญาโฆษณาและบริษัทเรื่องหุ้นครับและแน่นอนไม่มีเมนเทอร์สโลก็มีสเปเชียลเมนเทอร์มาทำหน้าที่แทนนะครับจะเป็นใครรอลุ้นเอาเองเลยนะครับไม่พ้นที่ชนะแง่ๆอ่ะชัวร์อ้อแล้วก็คนที่ชนะมาสเตอร์คลาสในแต่ละวีคจะมีสิทธิ์เลือกลำดับในการทำแคมเปญให้แต่ละทีมเชิญฮีนิงครับคุณคือผู้ชนะมาสเตอร์คลาสจากวีคแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกลำดับในการทำแคมเปญในวันนี้ครับโอ้ยให้ใครทีมแรกดีเนี่ยเบอร์หนึ่งมันมั่นดีงั้นทีมแรกให้พี่สโลครับทีมต่อมาเป็นทีมพี่บรีแล้วก็ทีมสุดท้ายเป็นทีมพี่เรยาครับเริ่มมันเริ่มละอีเด็กเนี่ยก็ไม่รู้สินะอุ๊ยไม่สิทำเสียงสาวๆใส่หน่อยละกันก็ไม่รู้สินะก็ได้เลือกอ่ะทำไมหรอถ้าทราบโจทย์กันแล้วขอเชิญทุกคนไปเตรียมตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณน้องว้าวว่าไงคะแม่อารมณ์จากน้องจากเซ็กซี่แล้วแบบไหนที่ต้องการง่ายๆนะคะไม่แย่งซีนกันมั่นใจสื่อสารผ่านสายตาให้รู้ว่าทำมาอยู่แค่นี้ก็พอละค่ะก็วันนี้ออนแอนมาเป็นกรรมการคิดว่าแฟนแน่นอนเพราะแก่แล้วไม่น่าจะมีความคิดส้นตีนสิ่งที่ออนแอนไม่ชอบและไม่อยากให้เกิดขึ้นคืออะไรจ๊ะเดินออกจากเวทีแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้หรือแบบไอ้ที่มันโอเวอร์มันเกินไปอ่ะไม่เอาทำยังไงถึงจะชนะคิดเอาเองสิไปไปไปรักนะคะรักมากค่ะถ้าจะต้องมีสักคนเป็นนางเอกเลยเด่นคนเดียวได้ไหมคะมาเป็นทีมก็ต้องเด่นเท่ากันสิคะได้แค่นี้ง่ายแต่เดี๋ยวก่อนนะมึงมาได้ง่ายอีผีออกไปเอ้าก็มาแทนไงคะแหมเจ้าของทีมเขามาไม่ได้อะค่ะพูดรอบเดียวรู้เรื่องเข้าใจแล้วแค่นี้แหละค่ะอีดอกแหมชนะให้ได้นะคะสโลอุ๊ยลืมไปเขาชื่อชาแนลค่ะอีดอกทองก็จะพยายามให้เต็มที่ละกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่ะโอเควันนี้นะสิ่งที่พี่ได้ไปบรีฟกับออนแอนมาคือกรรมการจะไม่ชอบถ้าเราเดินออกเวทีหรือแก้ไขสถานการณ์อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นยูต้องมีสติตื่นค่ะตื่นเดี๋ยวนี้อย่าหลับโอเคแล้วก็พยายามอย่าเยอะเกินนะวันเนี้ยคิดว่าเราสวยเราหล่อมั่นใจเซ็กซี่มองฉันและที่สำคัญที่สุดคืออะไรผมถูกต้องการขายสินค้าเนี่ยเราต้องงัดออกมาให้หมดความสามารถอะไรที่มีเนี่ยงัดมันออกมาให้หมดนะลูกตามนี้นะแพทเทิร์นตามที่เราคุยกันเลยก็เท่านี้แหละโหวันนี้แบบรู้สึกใจชื้นมากเพราะว่าภรรยาเนี่ยเขาก็พยายามทำให้พวกเราเนี่ยมีเครียดสุดๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้มันแบบสนุกก็คิดว่าแบบชนะได้แน่นอนครับสบายมากครับเดินแบบวันนี้เหรอโอ้ยมาเหอะจะเดินขึ้นลงหีตาแล้วก็ช่างเดินผ่าฟ้าเดินน้ำเดินดินไม่กลัวจ้ะเพราะเราเหมือนมันอยู่แล้วสวัสดีค่ะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะมาทุกคนไม่ต้องอึ้งนะพอเดากันได้อยู่แล้วว่าใครจะมาแทนอ่ะเอาเลยละกันเนาะไม่เสียเวลามาคุยกันค่ะภาพในหัวของพี่นะคะคือแฟชั่นโชว์เลยท
ุกคนคือนายแบบนะคายผมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและอย่าเดินชนกันเป็นอันขาดมองใครมองกรรมการมองพี่บ้างก็ได้มองไม่ใช่คนอื่นบ้างก็ได้และอย่าหลุดว่าเราอินคาแรคเตอร์ไหนนะคะสวัสดีสีผมช่ำสีผมวันนี้ก็คือสีทองไปเลยจ้ะช่ำมากคือความรู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นเอลซ่าไทยแลนด์นะครับแต่ว่าไม่ใช่แก้มวิชนะเวลาเพื่อนคนไหนเดินให้หาจังหวะลงแบบพอดีอย่าการซีนกันพยายามสื่ออินเนอร์ว่าเราหมามู่หมามู่หมามู่ไม่ใช่หมาสุนัขอะหมามู่เราทั้งหมดสวยหล่อดูดีผมขอบอกฉันนี่คือพลังที่ส่งออกไปว่ามาเพื่อชนะวันนี้พี่เบรีเขาคือเจ้าแม่แฟชั่นอยู่แล้วไม่มีความกลัวหรือว่ากังวลเลยครับว่าจะทำไม่ได้วันนี้ก็พยายามใส่ทุกอย่างให้น้องๆไปดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหามาเลยพร้อมสู้เรยาสโลในใต้มันมาแน่นอนจ้าและทั้ง3ทีมก็พร้อมเรียบร้อยก่อนที่เราจะเริ่มแคมเปญเรามีแขกอีก1ท่านเป็นนายแบบและนักแสดงนะครับขอเชิญคุณบิวจากซิมเฟสเมนครับขอให้ทุกคนเต็มที่นะครับสู้ๆนะครับถ้าพร้อมแล้วแฟชั่นวิดีโอทีมแรกทีมสโลโดยเมนเทอร์ชาแนลจับเวลาครับก็งงแล้วตั้งแต่แรกเลยได้เห็นอีแก่นั้นมาเดินเพ่นพ้านอยู่ในกองชัดขนาดนั้นไม่พ้นเป็นเดือดเป็นร้อนคนอื่นนะสโลแต่รายการก็น่าจะหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วชาแนลก็ค่าตัวถูกถูกมันหน้ามันก็เลยมาแทนได้เริ่มมาก็มีปัญหามากซะแล้วอย่างนี้ก็ให้หมามันกลับมามี2หัวก็ได้นะคะเรยาใจดีใจกว้างค่ะเพราะอะไรสงสารมันจะได้มีปัญญาทำให้ทีมมันดูดีขึ้นค่ะชัดค่ะเพราะจะชนะค่ะเอามงไปทุบหัวพวกมันเลยค่ะสะใจกว่าเยอะอ่ะเริ่มเลยก่อนเดินก็พยายามสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะครับก็เลยมั่นใจขึ้นมามากเลยครับวู้มั่นใจดีมากผมชอบนะเปิดมาก็ไม่ได้แย่นะทีมเนี้ยก็โอเคเขาก็ทำการบ้านมาทีมเราจะด้อยกว่าเนี่ยก็ไม่ได้ละคนนี้มองจากข้างล่างเนี่ยไม่สวยสั่นดิ๊กๆๆเลยอ่ะสั่นไปไหนแต่หน้าเนี่ยมั่นใจพอใช้ได้นะคนนี้น่ารักมากเลยจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มวันนี้ตื่นเต้นมากเหงื่อแล้วแบบผักๆๆๆเลยเต็มหลังเลยครับมันแบบว่าโอ้ my god แต่ก็คิดว่าแบบก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะอันเร็วขึ้นอีกนี่ยังโคชิ่งอยู่อีกเหรอก็มันช้าค่ะจะหลับแล้วสิ่งหนึ่งอะนะที่เรยาสังเกตจากทีมนี้คือมันไม่ค่อยมีอินเตอร์แอคกับผมเท่าไหร่เหมือนแบบเดินมาขายเสื้อผ้าขายแบบตัวเองมากกว่าเชนเอลตีโจนไม่แตกมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าคนพรีเซนต์อะไรอยู่นะมันมีแค่ซีผมที่ช่วยได้สภาพขายของมันยังไม่ชัดเท่าไหร่นะผมว่าคือผมอยากได้มากกว่านี้อีกอะไม่กลัวครับวันนี้ไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่จะมากระทบผมได้ก็เลยเฉิดฉายเลยรู้สึกว่าหน้าผมมันเป๊ะมากๆรู้สึกว่าเป็นวันที่จะชัยว้ายคนนี้หล่อมากโอ้ยแต่ยืนคู่ข้างๆเนี่ยฉันไม่ชอบเลยอ่ะมันแบบไม่มีออร่าตายสนิทสโลคิดว่าน้องๆก็ทำได้ดีนะทีมงานว่าไงครับก็ดีแบบดีอยู่ได้อยู่ถ้าออนแอนอีแก่นั้นมันโง่เนี่ยมันคงให้เพื่อนหมาชนะแหละนะOn and slow channel หมา3หัวมันก็ได้อยู่นะจริงไหมรวมรัดค่ะยอดเยี่ยมทำไมผมไม่รู้สึกว่ามันเลิศหรือว่ามันยอดเยี่ยมเหมือนที่เขาพูดเลยไม่ได้เรื่องวันนี้ทีมเราไม่แย่นะครับผมว่าถือว่าสร้างสแตนดาร์ดไว้สูงเลยทีมอื่นก็หนาวๆร้อนๆหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะทีมนี้ลืมพ่อมก็คือจบเพราะฉะนั้นบายบายกูดบายเซกูดบายเลยไปตกหนามเพ้ออ๋อกรรมการเป็นคนตัดสินเนาะเสี่ยงมีคำท้าโง่ต่อไปอืม
ก็ทีมแรกก็จบแล้วนะงั้นเรามาต่อกันที่ทีมต่อไปกันเลยดีกว่าทีมบรีครับแพทเทิร์นเนี่ยเราวางมาชัดเจนคิดว่ากรรมการน่าจะเก็ทส่วนตัวไม่กังวลอะไรกลัวแค่มันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เท่านั้นละน่าสนใจนะคนนี้เขาดูในเนื้ออ่ะแต่แบบแต่ก็ขายผมนะก็เมสเซจชัดเจนดีมันดูขายผมเพราะว่าสภาพผมน้องเขาดีไงแต่เรื่องเดินก็ไม่พร้อมกันดูเหมือนไม่ได้เทรนมาส่วนตัวของเรยาค่ะก็ชอบนะแพทเทิร์นทีมเนี้ยเหมือนเขาทำการบ้านเรื่องผมมาดีอ่ะซึ่งน่ากลัวเราก็แบบพยายามเล่นกับผมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมองฉันสิมองไหมมองหน่อยนะขอได้ไหมมองหน่อยเนาะพยายามสุดแล้วจริงๆตอนนั้นคือมี100ให้150เลยทำทุกอย่างตามที่พี่บีบอกเป๊ะเลยแพ้ไม่ได้ป่ะแม่ไม่แย่นะครับวันนี้ทีมพี่บีก็ค่อนข้างทำได้ดีนะแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบสะดุดตาอะไรขนาดนั้นนะมันก็เบเบอะค่ะแต่ก็นั่นแหละมันก็ตอบโจทย์อยู่นิดนึงเก่งจังเลยได้ตบหน่อยตบหนาเนี่ยเก่งจังเลยมันเริ่มจะเหนื่อยกันไปใหญ่แล้วพออี2คนหลังมันออกมาใช่ปะและอี3คนแรกก็ไม่มีใครเดินออกมาในหัวฉันก็คงคิดแบบทีมนี้มึงเดทแอร์แน่ๆเลยอะเราโพสต์รอตั้งนานก็พยายามเล่นกับเคทัวแบบมีอะไรสักหน่อยแต่อีก3คนก็ไม่ออกมาสักทีเดทแอร์เนี่ยข้ามาหลายโชว์แล้วนะครับ มันทำมาได้กันยู่วะเดทแอร์นะพี่บรีอะออกมาแล้วออกมาพอดีเลยนะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเราล้มอะครับก็เลยใช้เวลาพักหนึ่งในการฮีลแล้วก็ดูให้ชัดเจนนะครับว่าตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆลุกเดินออกไปมันก็เลยช้านิดหน่อยครับจบสวยน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆอันนี้พูดจริงๆแบบไม่ได้ตอแหลนะครับแต่เราก็คิดว่าทีมเราทำได้ค่ะว่าเน่ไม่มีอะไรผิดพลาดคิดว่าผลไม่น่ามีอะไรไม่พอใจเชื่อครับเชื่อว่าพี่ๆพอใจและพวกผมก็พอใจทีมรีก็จบไปแล้วนะครับเชิญทีมสุดท้ายมาเลยครับทีมเรยาครับอย่าทำให้ผิดหวังนะครับเอ๊ะคืออะไรยังไงมันยังไงคะอย่าให้รู้นะครับว่ามีข่าวกันนะจ๊ะกูด่าแน่ว้าวเริ่มเลยค่ะได้เดินออกไปคนแรกตื่นเต้นมากแต่ก็พยายามไม่แสดงอาการค่อยๆค่อยๆค่อยๆอย่ารีบนะอย่ารีบนะโอ้ยมีการมาทำเป็นเซอร์ไพรส์ทำให้เราลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีเลยอ่ะเดินตามน้องกี้ไปเอาใหม่วะอะไรวะขออ่านมาเดินตามน้องกี้ไปด้วยกันสามคนโอเคเดินตามน้องกี้ไปด้วยกัน3คนก็ดื่มได้ดีครับรู้สึกว่ามันแบบสนุกมันเอ็กซายมันฟันมันแบบวู้ฉันมาแล้วจ้าฉันไม่กลัวอะไรเงี้ยครับตายแล้วทำไมมันดีจังก็บอกแล้วไงคะของจริงอ่ะมันมาแล้วส่วนอีสองตัวโชว์อะไรก่อนหน้านี้เหรอโชว์ขี้หมาค่ะไปตายลูกแม่ลูกแม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรีแลกลูกรีแลกไม่กลัวไม่กลัวในเมื่อฝนตกก่อนที่เราจะเดินมันก็เลยแบบพี่อักซิเดนต์แบบลื่นนิดหน่อยแต่โชคดีนะกรรมการไม่เห็นก็เลยแบบโอเคโอเครอดตัวไปครับรอดตัวไปอ๋อเมื่อกี้เขาลื่นนิดนึงครับพี่ออนแอนใช่ไม่มีสติอ่ะอาจจะมีพลาดพลาดซึ่งมันก็เล็กน้อยมากๆแต่โดยรวมผมพอใจนะทุกคนก็พรีเซนต์ผมได้ดีมากน้องซุงลื่นไป 3-4 รอบอ่ะแต่แบบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะหน้าไม่หลุดเลยคงชนะใจอีเรียมันไปเต็มๆอะค่ะจบดีนะมันเร็วไปไหมอย่ามาแป๊บๆแล้วก็ไปอย่าไม่ได้อะไรที่เหมือนจึ้งเลยอย่ารีบไปไหนหิวข้าวเหรอท้องร้องเอ้ากูจะอยู่นั่งกินข้าวกับพระผีพระแตดยอดมณี7สีหี7แสงอะไรของมึงเหรอคะมาโชว์กูมาโชว์มาขายผมเซ็กซี่ยั่วๆมึงต้องรีบมารีบกลับสิคะ
รอแม่งมาตัดลิปบิ้นเหรอคะตลกอ่ะโหวันนี้แบบรู้สึกใจชื้นมากเพราะว่าภรรยาเนี่ยเขาก็พยายามทำให้พวกเราเนี่ยมีเครียดสุดๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแบบโอ้มันแบบสนุกสนุกก็คิดว่าแบบชนะได้แน่นอนครับทั้ง3ทีมก็โชว์จบแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์และผลการตัดสินจากกรรมการเลยนะครับเอาล่ะครับกรรมการของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีเลยนะคะทั้ง3ทีมของ Slow Roy Channel เนี่ยคือ On Air เนี่ยชอบการนำเสนอคอนเซ็ปต์มากเลยแต่แอบติดตรงที่อินเทอร์แอคกับผมมันน้อยไปหน่อยครับแล้วด้วยความที่โชว์มันแบบเบสิกมากมันไม่ได้มีอะไรให้จดจำเลยกูละเบื่อแล้วซึ่งเมื่อคอมเพลกับทีมพี่บีโอ้โหแบบมาเบอร์เนี้ยคือต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะครับในเรื่องของการขายของการเล่นกับผมมีการเล่นหูเล่นตานะครับต่างๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะประทับใจมากครับมีลุ้นนะงานเนี้ยทีมสุดท้ายนะคะเสียดายนิดนึงมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับน้องซุงนะคะแต่น้องดึงกลับมาได้และเอาอยู่ทุกคนโดยรวมทีมระยาวันนี้คือก็มีสิ่งที่ต้องการนะคะแต่ติดว่าแบบความน่าสนใจของทีมเนี่ยมันไม่ค่อยชาเลยระยะมันไม่ชาเท่าทีมเบียร์ทีมสโลว์อะค่ะคือระยะรู้ว่าเขาและน้องๆวันเนี้ยทำได้ดีมากเลยอะก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมอีออนแดนถึงยังมองว่ามันไม่ขาดพอสำหรับโจทย์และทีมไหนคือทีมที่ชนะครับทีมที่ทำได้ดีที่สุดนะคะและตอบโจทย์ที่สุดเมื่อพิจารณาดีๆแล้วอย่างถี่ถ้วนวันนี้ถ้าให้ออนแอนเลือกออนแอนจะเลือกแอนเลือกเลยาค่ะ What? แอนเลือกเลยา oh แอนเลือกเลยาค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะอ่ะยินดีด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนแอนและคุณดิวและเมนเทอร์ของเราทุกคนและสถานที่สวยๆจากคุณบอสพัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่ะยังเซ็กซี่ไม่พอข้าวหน้ามีเอาเศร้าไม่ให้รูดเต้นเลยล่ะเย็ดกันเลยไหมเอาควยเสียพี่หรือเลียตูดหรือยังไงอมควยเลียแต้ยังไงถึงจะเซ็กซี่หุยเซ็กซี่ไม่ได้แปลว่าต้องโชว์ควยเย็ดขีโชว์หัวนมต้องโปต้องเปื่อยไหมคะเฮ้ยสติหน่อยค่ะมันอยู่ที่ attitude เนาะนี่เขาเริ่มสอนกันแล้วเหรอครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเขาก็คงมาสอนเราต่อฝากฟังแทนด้วยนะส่วนสโลอ๋อไม่สิ channel ก็ไปตีโจทย์ให้แตกนะคะภาษาไทยเนี่ยมึงอ่านเป็นไหมหรือว่าจะให้เรยาสอนดีก็ไม่เอาดีกว่ามีสาวความยาวดีกว่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรียใจดีค่ะบ๊ายบายกูละเบื่อไอสวัสดีครับพี่สโลมาแบบแซดอะรู้เลยว่าโอเคตบสำหรับเมื่อวานนะครับก็ทุกคนเนี่ยทำได้พอใจพี่นะครับพี่พอใจแล้วแต่ว่ามันยังตอบโจทย์แบบไม่พอมันไม่ตอบโจทย์ทีมเราก็เลยแพ้นะครับวันนี้เตรียมใจมาร้องบวกเบรกโวยวายเลยจะเพ่แต่สภาพมันแบบไม่ได้ไงมันแพ้อ่ะไม่เป็นไรครับครั้งหน้าเอาใหม่ก็ได้ครับคือจะพูดยังไงดีอ่ะแบบแค่ครั้งแรกพี่ก็พลาดแล้วอ่ะคือพี่พยายามทำเต็มที่มากมากมากแล้วจริงๆเพราะพี่ไม่อยากให้แบบใครมาว่าพี่หรือว่ามาว่าน้องน้องหรือว่าน้องน้องหรือว่าพวกเราทุกคนซึ่งมันก็แบบฮัลโหลเริ่มเหรอพี่บีมาเข้ามาแบบเอาน้องมันหวานแต่สายตาคือมุดว่างมาเลยอะเราคิดว่าเราอะนะจะพลาดอะไรสักอย่างเมื่อวานแล้วแพ้หรือเปล่าวะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานรู้แล้วนะก็ก็ตามนั้นแหละครับเสียเวลาเราแพ้ก็ต้องส่งคนนึงเข้าไปพี่ฟังหนูฟังพี่นะลูกพี่เลือกมาแล้วพี่จะให้ฮีนิงเข้าไปพอดี
ผมว่าไม่น่าดีนะครับหรือมึงจะไปแทนไม่ครับพี่คือคนตัดสินใจคือแต่พี่คิดพยายามทำยังไงก็ได้ให้พวกน้องได้อยู่ทั้งหมดนะพอว่าเพราะฉะนั้นอาบมาฟังทำไมฮีหนิงต้องไปวันนี้เพราะว่าเรียจะต้องเก็บคนที่คาแรคเตอร์ชัดขนาดนี้ไว้โอเคเรียทำเพื่ออะไรกันหนูใช้ใจข้างในนะพี่ใจสื่อพี่ใจไปเรียนะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่อยากให้คือเราไม่อยากออกอะอยากอยู่อะฟาดอีกคนที่มันจะอยู่ข้างๆแล้วให้มันตายไปเลยอยากเข้าใจได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเมื่อวานทีมเราทำได้ค่อนข้างดีนะคะก็พี่ขอขอบคุณซุงเนาะที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้ทีมเราได้ดีมากๆพี่ชื่นชมทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ทีมเราชนะค่ะครั้งแรกในเดอะมันที่ได้ยินคำว่าชนะดีใจอ่ะดีใจมากๆก็ผลของคนเก่งคนพยายามคนมีความสามารถแบบทีมเรยาก็ยังไงล่ะคะท่านผู้ชมก็ชนะสิคะโดนชมมาขื่นนะอุ้ยคราวนี้เราก็ต้องมาเลือก1คนนะครับพี่จะทำยังไงอ่ะพี่บอกตรงๆคือตอนนี้แบบพี่เลือกไม่ได้เมื่อวานพี่ก็คิดไม่ตกว่าจะต้องเลือกใครมันพี่เลือกไม่ได้ว่ะจัสกี้ขออาสาเข้าไปเองแล้วกันครับแน่ใจใช่ไหมแล้วจะเข้าไปพูดยูจะไปพูดยังไงจัสกี้เชื่อว่าจัสกี้มีอะไรหลายอย่างที่ทำได้จัสกี้มีทุกสิ่งที่เดอะมันเกย์ต้องการและจัสกี้เชื่อว่าจัสกี้สามารถทำให้เกมมันสนุกได้ถ้ามีคนสู้สุดใจแบบจัสกี้สู้นะสวัสดีค่ะห้องดำสวัสดีครับทั้งสองคนทำได้ดีมากนะเมื่อวานฮีหนิงก็ชนะมาสเตอร์คาร์ดแต่เสียดายเนาะไม่มีเซฟไหนเล่ามาสิทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้มาเสนอหน้าทำไมในห้องนี้เจสกี้ก็อาสาเข้ามาเองครับเพราะเจสกี้เชื่อว่าพี่เรยาเห็นว่าเราอ่ะคือไฟเทอร์ผมเชื่อว่าเจสกี้เนี่ยจะพาให้เกมสนุกได้เพราะเจสกี้มีความสามารถอีกคนล่ะเอาจริงๆแล้วหนิงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมพี่บีถึงเลือกหนิงมาทั้งๆที่เมื่อวานเนี่ยหนิงมั่นใจว่าหนิงทำได้ดีมากพี่เห็นด้วยนะหนิงเก็บประสบการณ์มาเพื่อรายการนี้คือหนิงพยายามดันตัวเองมาตลอดหนิงอยากไปให้มันได้ไกลมากที่สุดนะครับหนิงเชื่อว่าคาแรคเตอร์แบบหนิงอ่ะสามารถชนะรายการได้ครับพี่หนิงขอโอกาสได้ไหมครับพี่เรียให้โอกาสหนิงได้สู้เพื่อตัวเองอีกครั้งนะครับพี่เห็นใจหนูนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะออกไปคุยกับเมนเทอร์บรีให้รอแป๊บหนึ่งตัด2หรอเลยายังตัดสินไม่จบพี่บรีคะบอกตรงๆเลยนะตอนนี้นะคะเลยาสงสารฮีหนิงมากน้องร้องไห้หนักมากเลยาไม่เข้าใจว่าทำไมพี่บรีถึงไม่เลือกคนอื่นเพราะน้องเขาทำดีหยุดฟังน้องเขาทำดีและไม่สมควรเข้าไปมันคือหน้าที่ของเรยาหรือเปล่าที่ต้องเป็นคนเลือกอะไม่ได้ถามมึงอย่าเสือกนะนี่ไม่ใช่การเสือกครับรายการนี้แข่งกัน3ทีมแล้วในห้องดำนั้นก็มีน้องเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับหยุด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 เรยาถามจะตอบนี่จะตอบว่ามาค่ะสำหรับฮีนิงเราเชื่อว่าเรยาจะเห็นว่าเขาควรอยู่ไร้เขาไปใส่แล้วเพื่อตัวเขาเองและเดสว่าเขาถึงเข้าไปอะเรยารู้อยู่แก่ใจว่าภัยควันอยู่ว่ะอยู่ในห้องดำอ่ะพี่เชื่ออย่างนั้นก็โอเคแต่เรยาจะบอกเอาไว้เลยนะว่าน้องเขาสมควรได้รับโอกาสมากๆจริงๆและส่วนสำหรับเจสกี้ก็เก่งนะแต่ฮีนิงฮีอะไรเนี่ยมันเก่งกว่าถ้ารายการเนี้ยมันตามกติกาหรือเล่นเกมทุกคนก็ควรจะรู้นะคะว่าถ้าใครออกเนี่ยออกเพราะอะไรและมารอดูกันค่ะขอคุยกับน้องฮีนิงฮี8อะไรนั่นก่อนรออยู่จ้ะพี่บรีเนาะเขายื่นคำขาดมาว่าฮีหนิงเข้ามาเนี่ยถูกต้องแล้ววันนี้พี่ไม่อยากทำเลยนะลูกแต่เกมมันก็คือเกมหนูน่ากลัวสำหรับทีมพี่กูเสียใจด้วยจริงๆน้องไม่ใช่เดอะมันค่ะ oh สู้ต่อไปลูกรู้สึกผิดครับคือหนิงรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยอะตอนนี้คือรู้สึกแบบมันไม่ถูกเลยอะที่ได้อยู่กับทีมพี่บีอะแต่หนิงเชื่อนะว่าการออกจากรายการไม่เคยแบ
มันไม่เคยมีเหตุผลดีๆมาซัพพอร์ตเลยอ่ะมันแบบไม่เคยเลยอ่ะหนิงจะให้ทุกคนจำหนิงไว้นะครับและหนิงจะกลับมาอย่างทรงพลังอีกครั้งหนึ่งทรงพลังไรตัวแม่แบบช่ำๆเลยเดี๋ยวเจอแน่จริงๆทุกคนตรงนี้เนี่ยทุกคนทั้งหมดเนี่ยจะได้เข้าใจว่าที่เรยาเนี่ยออกมาทำเป็นสงสารเด็กนักสงสารเด็กหนาเนี่ยมันคือการแสดงใจเย็นๆสโลและสรุปคือมันคือเกมนะคะพี่บรีเพราะเมื่อวานฮีหนิงเนี่ยไม่ได้อ่อนที่สุดอย่างที่ทุกคนรู้อย่างที่ทุกคนทราบเหตุผลคือเล่นเกมอ่ะนี่กูมองมึงผิดสินะใช่ค่ะพี่พลาดมากค่ะสตรองนะคะพี่ไปค่ะลูกๆอ้อยป่ะลุกกลับก็ไม่ต้องฟังอะไรแล้วว่ามันไม่มีอะไรต้องฟังแล้วเรารู้ผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็จะได้เข้าใจว่าวันนี้ระยะในแค้นจากซีซั่นที่แล้วที่พี่ให้ยูทิก้าออกเทปแรกจำได้ไหมจำได้ฉันจำได้นะจำได้ทุกๆวันนี้นะเธอน่ะเจอฉันไม่สวัสดีนะเพราะว่าเธอแค้นจนถึงทุกวันนี้และถึงตอนนี้เธอก็พยายามหาเหตุผลไร้สาระนอกมนมาเทคเรื่องของวันนี้ไปเท่านั้นละระยะจะบอกให้บอกเท่านี้แล้วอีควายป่ะครับเทมเบเรยาก็แค่อยากจะเห็นเมนเทอร์ที่ชนะซีซั่นที่แล้วบอกนักเคมหนาว่าอยู่มาหลายยุคหลายสมัยเป็นมาทุกอย่างแล้วก็ขี้โม้เอาไว้เยอะว่าอยู่สูงกว่าเรยาโถก็อยากจะรู้จังจริงๆจังๆนะคะถ้าเมนเทอร์เนี่ยที่อยู่มาหลายยุคแบบคุณแม่บรีแก่ๆหน้าเหี่ยวๆเนี่ยแพ้แบบคะแนนต่ำเตี้ยเรียกขี้เหมือนที่อิซาโลชอบแดงเนี่ยโดนคัดโดนเคลียร์ลูกทีมออกทีละตัวละตัวทีมพี่บรีเนี่ยจะเปราะบางมากแค่ไหนจะถึงตากูจะเล่นให้ดูถ้าพี่ได้ชนะอีกก็จะทำแบบเดิมขอเยียบทีมระยะมันจมกองขี้มันตายดับดิ้มมันตายโฮงเด็กมันแต่ละตัวนะเด็กขี้ๆจะเอาเฮนเล่มันอ้วกมากเนี่ยเจอกันอีสัตว์สนุกจังเลยชอบก็ชะรอดู